สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเล่นอย่างที่เห็นนะครับตัวเชอร์รี่ผสมกับสปอตไลท์นี่ครับสปอตไลท์เนี่ยเวลามาฉายแสงเนี่ยเราจะเป็นอมตะอยู่ชั่วขณะหนึ่งครับก็คือเราสามารถเดินชนอะไรก็ได้อะแล้วก็เลือดของเราจะไม่ลดชั่วขณะเช่นเดียวกันผมก็เลยจะใช้เจ้าเค้กรูมเนี่ยครับเพราะว่ามันได้คะแนนจากการทำลายสีขวางถึง 1,500 คะแนนครับต่อ1ชิ้นนะแล้วก็คะแนนเยลลี่เพิ่มอีก20ครับทุกเยลลี่ทุกชนิดเพิ่มอีกชิ้นละ20ครับเรียกได้ว่าโอเคครับเพราะว่าเชอร์รี่มันก็ปาระเบิดไปโดนสีขวางนี่ก็ทำลายถ้ามันฉายแสงแล้วเดินชนก็ทำลายแล้วไอ้ระเบิดเนี่ยเวลาปาออกไปแล้วแตกเป็นพวงเยลลี่อันนี้ก็ได้คะแนนเยลลี่เพิ่มอีกชิ้นละ20ก็พวงนึงมี10ชิ้นถ้าเราเก็บทั้งพวงก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้น200นั่นเองครับพาร์ท2ที่ผมสนใจจะเล่นก็คือตัวซอมบี้ครับผมพยายามจะผสมกันมั่วๆอย่างที่เคยดูคลิปผมผ่านมาว่าผมจะพยายามผัดเปลี่ยนกันนะเอาตัวนั้นตัวนี้มาใช้อ่ะก็ลองดูเพราะว่าไอ้สปอตไลท์อ่ะมันก็ฉายแสงให้เจ้าซอมบี้แล้วมันจะสามารถเดินชนสีขวางได้นั่นเองครับแล้วซอมบี้เลือดเยอะครับก็ทำให้มีโอกาสทำลายได้เยอะเช่นกันครับก็มาดูกันครับบนทางครั้งนี้โอเคครับเจอกองเยลลี่หมีกองใหญ่แต่แรกเลยก็ถือว่าพอใจแล้วเจอกองเดียวก็พอใจเลยครับถ้าเจอ2กองนี่ยิ่งดีเลยครับอันนั้นคือดวงดีครับเนี่ยสปอตไลท์มันจะฉายแสงทุก10วินาทีครับ10วิก็ฉายทีนึงเนี่ยพอฉายเลือดเราก็ไม่ลดอย่างที่ผมบอกไว้ในตอนแรกนะครับก็เน้นทำลายแหละไอ้เกมนี้ครับเน้นทำลายแล้วก็เน้นเก็บเยลลี่ครับโอ้มาเป็นเหรียญเงินแบบเมื่อกี้ไม่ดีเลยครับเพราะว่าเหรียญเงินเนี่ยคะแนนต่ำมากครับเมื่อเราโดนแสงก็ชนไปชนแต่ระวังตอนแสงหมดเท่านั้นแหละครับมันจะบางทีเราเพลินไงครับเดินชนซะมันเลยลืมดูครับว่าแสงมันกำลังจะหมดเนี่ยชนไปเลยครับเอาคะแนนจากการทำลายนั่นเองS ไม่มาสักทีครับมาแล้วครับแหมแน่นอนครับเจ้าสปอตไลท์เนี่ยถ้าเราใช้เนี่ยมันจะสู้เพชรหัวใจไม่ได้แน่ในมันทำให้เจ้าเชอร์รี่เนี่ยตายก่อนตายไวแน่นอนครับว่าเรื่องให้ได้ระยะไกลเนี่ยเพชรหัวใจเนี่ยยังไงก็กินขาดครับเพราะว่ามันให้เลือดถึง10อ่ะ12วิก็ให้เลือด10ครับถือว่าเสกได้บ่อยมากมันทำให้ไปได้ไกลนั่นเองส่วนไอ้นี่มันทำให้เลือดไม่ขยับลงนะมันก็คล้ายเรียกว่าอะไรนะคล้ายให้เลือดแหละดีกว่ามันไม่ทำอ้าวดีกว่ามันไม่ทำอะไรเกี่ยวกับเลือดเลยอันนี้มันยังทำให้เลือดไม่ขยับลงนั่นเองครับเมื่อกี้ก็พูดเผยครับไม่ได้ดูตัวอักษรเลยว่ามันจะกำลังจะครบเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าโอเคครับค
ครบเร็วกว่าที่คิดเยอะเลยครับฮ่าเดินเลยครับขอไล่ชายแสงพอดีเมื่อเราไม่มั่นใจก็โดดหลบไปนะอย่าดันทุลังครับไม่งั้นเราจะพลาดชนได้ครับเราเน้นเซฟดีกว่าครับดีนี้นี่ครับสปอร์ตไลท์เราไม่ต้องไปกังวลเก็บเยลลี่ด้วยครับให้มันดูดของมันเองสายแสงก็จัดเลยผมได้ข่าวว่าสปอร์ตไลท์ของเกาหลีนี่ครับมันจะเพิ่มเลือดให้เรา10หน่วยด้วยนะเห็นเพื่อนผมที่เล่นเกาหลีเขาบอกโอ้ยถ้ามันเพิ่มเลือดด้วยนี่ยังเจ๋งเลยครับแต่ของไทยเรานี่ยังต้องรอมันอัปเดตอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะสำหรับสปอร์ตไลท์ที่เพิ่มเลือดให้10หน่วยเนี่ยแต่มันเพิ่มเนี่ยเจ๋งมากๆครับเราก็มาดูกันว่ามีตัวไอหรือเปล่าครับเอ้ยทีกับไอครับโอ้ยไม่มีเลยเราก็มาลุ้นกับอีก4ตัวข้างหน้าครับว่าเราจะได้ขึ้นบนนั้นทำหรือเปล่าผมไม่มาสักตัวครับแย่ครับแย่แต่ไม่เป็นไรครับช่างมันผ่านมา2ตัวว้าคะแนนไม่ดีเลยครับตานี้สังเกตเลือดนะครับถ้าเราใช้เพชรหัวใจเนี่ยเลือดจะเหลือประมาณครึ่งหลอดเนี่ยอันนี้ก็น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับชัดเจนมากคนแรกครับเราขาดตัว M นะครับเราจะได้ขึ้นโบนัสทายครั้งนึงมงครับโดด2จังหวะมงเราจะได้คะแนนจากการทำลายครับคนแรกครับแรกครับคนไปเยอะครับคนไปเยอ
โอ้ยตัวเอ็มครับโอ้ยเมื่อกี้เหมือนมันจะสปอตไลท์จะถ่ายแสงพอดีครับเราก็โชคไม่ดีครับเพราะว่าเมื่อกี้มันยังไม่ทันฉายเลยอะแล้วมันก็ลงตอนลงจากบนธรรมมันก็ไม่ฉายต่อให้ไงเลื่อนเราจะไม่ได้ลดก็ขาดทุนไปนิดหน่อยครับชนเลยครับชนเลยครับโอ้ยยังไม่ถึง12ล้านเลยครับดูสิก็อย่างที่บอกครับมันสู้เพชรหัวใจไม่ได้แน่ๆแล้วแต่ผมอยากเล่นครับก็มาดูซอมบี้นะว่ามันจะทำคะแนนได้เยอะหรือเปล่าชนเลยครับชนเลยครับจัดไปครับจัดแม่ตัวบีไม่มาครับควรไปเลยครับระวังครับอย่าเพลินตัวบีอยู่ตรงนี้นี่เองครับเราก็จะเน้นให้ซอมบี้เดินชนสิ่งกีดขวางนั่นเองครับเราจะได้คะแนนจากการทำลาย 1,500 ครับมงครับมงชนครับชนชนแล้วมองด้วยครับปอดไลท์ฉายทีผมก็โล่งครับเราจะมาตะชั่วขณะครับโอ้โหเมื่อกี้เห็นสปอตไลท์มั้ยครับมันกำลังจะฉายแสงพอดีเนี่ยแล้วเราขึ้นโบนัสอีกแล้วเนี่ยเราขาดทุนนะเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ฉายแสงให้เราเลยครับเราจะถ้ามันไม่ฉายแสงให้เราถ้ามันฉายแสงให้เราจะเลื่อนไม่ลดไงเราก็เสียโอกาสตรงเนี้ยนิดเดียวก็มีผลครับ
เน้นชนครับบอกแล้วครับว่าหมดแล้วชีวิตแรกครับชนเลยครับบุรัตมีไหมครับไม่ได้ครับขาดตัวโอ้ยดวงไม่ดีเลยครับดันพลาดชนครับผมแย่ครับพลาดชนในทีนึงละไม่รู้จะถึง30ล้านหรือเปล่านะแล้วมีครับโอกาสถึงก็ดูถ้าจะไม่น่าถึงอ่ะดูท่าทางแล้วครับเหลือกี่ชีวิตก็ไม่รู้ครับว่าซอมบี้ยังทำลายน้อยไปมั้งเอ้าตายซะแล้วโอ้ตายเร็วมากเลยครับ27ล้านเองถือว่าไม่โอเคอย่างมากเลยครับสำหรับเซตนี้ก็จบการเล่นโชว์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ